สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดี FC ของหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขณะนี้นะครับก็เป็นเวลา 16:30 นะครับหรือว่าบ่าย 16:30 นะครับเดี๋ยวมาดูความคืบหน้านะครับในการตั้งเวทีของคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งในวันนี้นะครับจะมีการแสดงนะครับที่โรงเรียนบ้านด่านนอกดงตำบลสร้างปีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้ฟ้าปลอดโปร่งนะครับดูครับโล่งเลยครับฟ้าปลอดโปร่งโล่งนะครับมาดูบรรยากาศโดยรอบๆนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะ 90% แล้วนะครับมีสังกะสีล้อมไว้เรียบร้อยนะครับมีสังกะสีล้อมเรียบร้อยนะครับแล้วก็เวทีครับคุณผู้ชมดูครับตอนนี้ก็คืบหน้าไปเยอะทีเดียวนะครับน่าจะ 90% แล้วครับมาดูกันนะครับบรรยากาศโอ้โหคุณผู้ชมลำโพงคืนนี้ก็หึมแน่นอนครับมาดูบรรยากาศครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงดูครับสุดยอดมากครับเวทียิ่งใหญ่มากเลยนะครับไฟนะครับติดไฟติดเครื่องเสียงอะไรก็ท่าทางว่าจะเสร็จไป 90% แล้วครับสุดยอดมากครับศรีสะเกษชาแนลนะครับจะถ่ายคลิปให้ทุกท่านดูเป็นช่วงๆนะครับจะถ่ายคลิปให้กับFC นะครับให้กับ FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับบรรยากาศสนามโรงเรียนบ้านด่านนอกดงนะครับคุณผู้ชมสวยงามแล้วก็โล่งทีเดียวครับดูครับโล่งมากครับเวทียิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามจริงๆครับเอ้าเห็นมีเสือมากางแล้วนะครับไอ้โทษนะครับเอาเสือมาว่างไปเตรียมดูเลยบ่ครับนี่บ่จองเต็มเลยบ่ครับนี่หมายความว่าถ้าเฮาบ่เอามาจองไว้แบบนี้ยามันเต็มบ่ครับโอ้คือเอาเสือมาว่างไว้เฮาก็หมายมากไว้แล้วว่าเฮาจองหม่องนี้จังซี่บ่ครับโอ้เขาเฮ็ดกันแบบนี้บ่ครับไอ้มาจากจังหวัดใดครับเนี่ยคนอยู่บ้านนี้เลยค่ะอยู่บ้านนี้เลยบ่อยู่บันดาลเลยบ่แม่นค่ะโอ้คนบันดาลเลยคือหมายคําว่าจองเลยว่านั่นน่ะโอ้ย่านว่ามันบ่มีหม่องนั่งย่านมันเต็มอ๋อมันยังบ่สวยงามเลยครับคุณผู้ชมมาแล้วครับนี่ครับ FC FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับมาจองแล้วครับนี่มีเสื่อมาจองไว้เรียบร้อยครับหน้าเวทีโอ้โหอลังการจริงๆครับยุคใหม่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสุดยอดมากๆครับสวยครับเวทีซ้ายขวานี่สวยมากๆครับนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับตรงนั้นเป็นช่องที่น่าจะเป็นข้างเวทีที่ขึ้นลงนะครับสวยมากๆครับข้างบนก็นักดนตรีนะครับสวยครับสวยเวทีสวยจริงๆครับสวยแล้วก็อลังการมากๆครับนี่ FC มาแล้วครับ FC มาแล้ว FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับมาแล้วจองไว้เลยนะครับหน้าเวทีนะครับน้องเขาบอกว่าจองไว้เลยมาก่อนแล้วนี่บรรยากาศรอบๆครับของ
บริเวณที่ทำการแสดงคืนนี้นะครับสนามโรงเรียนบ้านด่านนอกดงตำบลสร้างปีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับสถานที่แสดงคืนนี้ครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับคืนนี้แหละครับหมอลำคณะใหญ่นะครับหมอลำคณะดังนะครับซึ่งโด่งดังที่สุดในตอนนี้นะครับจบแบบเท่ๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดอลังการงานสร้างครับตอนนี้ก็จะขึ้นโครงเหล็กแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทุกท่านดูไปเรื่อยๆนะครับมี FC ของทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอกว่าอยากให้ถ่ายนานๆ นะครับอยากให้ถ่ายคลิปนานๆหน่อยให้ดูนานๆหน่อยบอกอย่างนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนานๆเลยครับดูลำโพงฝั่งทางด้านโน้นครับลำโพงสวยครับลำโพงครับทำให้ผมเนี่ยอยากจะฟังเสียงซะแล้วครับคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้เรามาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงขนาดนี้นี่จะเป็นยังไงครับสุดยอดมากๆครับมาดูน้องเขาบอกว่าจองแล้วนี่มาดูนี่เตรียมความพร้อมจองไว้แล้วแหมจองไว้แล้วนี่ครับคุณผู้ชมมีเสือมาจองไว้แล้วนะครับเพราะคืนนี้ยังไงก็วิกแตกแน่นอนนะครับไม่มีที่นั่งแน่นอนนะครับน้องเขามาจองไว้เรียบร้อยครับนี่จองแล้วมีคำว่าจองไว้นะครับเขียนว่าจองไว้นี่จองแล้วนะครับสุดยอดมากๆครับนี่คือเวทีของหมอลำคณะใหญ่หมอลำคณะดังนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการจริงๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆยิ่งใหญ่อลังการมากๆครับOh!
เดี๋ยวไปดูทางด้านโน้นกันครับโน้นสองโน้นนี่ครับน้องๆเขามาจองไว้แล้วนะครับหน้าเวทีครับครับพี่น้องนะครับเข้าด้านดงๆนะครับนะครับในเวลาขณะนี้ก็คนมาจองไว้แล้วคนมาครับนี่ครับ10.30กว่านะครับก็คือ4โมงแรกเคิร์นนะครับซึ่งอีกประมาณชั่วโมงข้างหน้านะครับพี่น้องเข้าด้านดงมากครับพี่น้องบัตรไก่เรื่องเที่ยงถือว่าอลังการจริงๆครับคุณผู้ชมครับจากจังหวัดต่างจังหวัดนะครับเวทีสวยมากๆครับคุณผู้ชมครับด้านดงดงของเฮานี่คือเวทีหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับปฐมบริเวณในการวันนี้ก็บุญทำปลาเพื่อการศึกษาฮัลโหลเป็นงานแรกของค่ายไหนครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่เอาหมอลำนะครับซึ่งเป็นหมอลำของเคอร์รี่หรือของแฟร์ครับนะครับในปัจจุบันนะครับเป็นเบอร์เคอร์รี่ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับใกล้ถึงบ้านหรือยังนะครับเพื่อสาวหน่อยเห็นบ้านแพงนะครับถือว่าเป็นหมอลำเพราะฉะนั้นเอาไปไว้บ้านผมแล้วก็อย่าโยนนะครับเอาหย่อนเข้าไปไว้ในบ้านแล้วก็หาอะไรดันๆไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะเปียกฝนถ้าฝนตกนะผมไม่อยู่บ้านครับโอเคเนาะนะครับหมอลำทีนี้เพราะว่าผมมีกล้องวงจรปิดอยู่เดี๋ยวผมจะดูในกล้องก็ได้นะเอาไว้เอาเลื่อนแล้วก็หาไม้แย่ๆเข้าไปลึกๆหน่อยก็แล้วกันเนาะลูกๆหลานๆนักเรียนของโอเคครับขอบคุณครับเพราะว่าครับปลาเพื่อการศึกษาครับนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือที่วัตถุประสงค์ในการที่จะจัดหาบุคลากรทางการศึกษามาเพิ่มเติมนะครับลูกหลานเขาก็จะได้ครูนะครับผู้สอนที่เต็มทุกชั้นทุกสัญญาณนะครับในส่วนหนึ่งก็คือหาเครื่องเทคโนโลยีต่างๆนะครับจัดไอทีมาให้กับลูกหลานเขานะครับจุดประสงค์หลักจุดประสงค์อีกส่วนหนึ่งก็คือการปรับนะครับรับผู้มีทันของนี่จองไว้อีกแล้วนะครับนี่จองไว้แล้วแฟนคลับนะครับนะครับ FC มาจองไว้ก่อนเลยประสงค์ในการFC มาจองไว้แล้วนี่เดี๋ยวจะไม่มีที่นั่งนะครับคืนนี้ FC ก็เลยมาจองไว้แล้วนะครับนี่ให้ได้บาทนะครับอยากจะร่วมบริจาคอยากจะร่วมทำบุญนะครับกับโรงเรียนด้านเวทีสวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับเวทีตอนช่วงนี้นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสวยมากๆครับครูบาอาจารย์กับบริเมื่อบ้านนะครับแต่ถือว่าซอยมดมือนะครับซอยมดมือนะครับมดมือมดคืบนะครับส่วนพี่น้องเขาอยากจะมาร่วมนะครับอยากจะมาร่วมทำบุญกับขอริเชิญได้นะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับนี่นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงขออนุญาตกำลังจะขึ้นแล้วนะครับป้ายครับสำหรับผู้มาร่วมบริจาคหรือว่าร่วมทำบุญนี่ครับป้ายจะขึ้นมาแล้วนะครับป้ายสาวน้อยเพชรบ้านแพงขึ้นมาแล้วนะครับเพิ่มเติมนะครับคุณวัดยืนนะครับคุณวัดยืนคุณอำพรปอกแก้วนะครับซึ่งท่านก็เป็นประธานปานะครับหรือของคุณจันดีครับคุณขวัญนะครับรถผูกพ่วงนะครับร่วมบริจาคนะครับร่วมบริจาค1,000 บาทนะครับสำหรับคุณวัดยืนคุณอำพรปอกแก้วนะครับซึ่งเป็นประธานปาซอยเหนือโรงเรียนของเฮานะครับร่วมบริจาค1,000 บาทในนามของเรียนดานดงขอพระคุณนะครับคุณวันวัดยืนนะครับคุณอำพรปองแก้วนะครับท่านก็มาอีกนะครับกับขอพระคุณนะครับคุณครูวรยุทธวัคหะนะครับคุณครูวรยุทธวัคหะนะครับรวมไปจาก200 บาทนะครับลำดับต่อลงไปอีกนะครับกับขอพระคุณนะครับท่านสปต.ท่องดีจิตอ่อนนะครับสมาชิกสภาการบริหารส่วนตำบลสัตว์ปีหมู่ที่3นะครับรวมบริจาค200 บาทนะครับลำดับต่อลงไปอีกนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับครอบครัวของคุณรณพิพัฒน์ปฐมราชนะครับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนท์คูนนะครับปลัดรณพิพัฒน์ปฐมราชนะครับรวมบริจาค1,500 บาทนะครับในชื่อของท่านปลัดรณพิพัฒน์ปฐมราชนะครับในฐานะประธานศิษย์เก่านะครับเป็นท่านการเจริญกำนันในอาชีพนะครับประธานศิษย์เก่าของเรียนดานดงดงนะครับกับลำดับต่อลงไปอีกก็ขอขอบพระคุณนะครับขอบคุณพ่อสับร่องนะครับคุณอสม
เข้าสู่ตอนนี้ก็นะครับรอบริจาคใกล้จะเอาป้ายชื่อขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับดันตอนลงไปอีกนะครับขอพระคุณนะครับของพวกมาแล้วยศนะครับขอสมอยศอินงามนะครับรอบริจาค100บาทนะครับเอฟซีก็เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มเอาเสือเอาอะไรมาปูรองไปแล้วนะครับแล้วก็จองแล้วนะครับนี่ครับโรงพยาบาล200บาทนะครับเมื่อวานเมื่อตรวจนะครับตรวจการยัดระเบียบการป้องกันโควิดนะครับแต่ถ้าสุขภาพก็เหมือนกันเมื่อตรวจแล้วเช็ดพี่น้องประชาชนตรงนี่ผักปลาเพื่อลูกหลานเข้าคำว่าเพชรขึ้นมาแล้วนะครับการดองนี่ผักปลามันจะเอาขึ้นแล้วนะครับดอกจากมันตรวจแล้วค่ะร่วมบริจาค200บาทนะครับสำหรับท่านลูกอำเภอและศิษย์ไหลแล้วนับต่อเราไม่อีกนะครับกรรมการยศนาดอกคำนะครับหรือว่ากรรมการแจกนะครับร่วมบริจาค500บาทนะครับแล้วนับต่อไม่อีกนะครับของพวกของคุณครูสมสมรปัทมานะครับรวมไปจากนี่เริ่มป้ายขึ้นมาแล้วครับก็ขอบคุณ FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับจากช่องศรีสะเกษชาแนลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ขอจบคลิปอยู่คลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณชัยนันท์ดวงมาลานะครับเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันตีหมู่ที่4นะครับคุณชัยนันท์ท่านรองอบต.ชัยนันท์ดวงมาลานะครับพร้อมด้วยครอบครัวร่วมบริจาค200บาทนะครับลำดับต่อลงไปอีกนะครับครอบครัวของคุณพ.เสาคุณแม่ไล่มณีวงศ์นะครับร่วมบริจาค200บาท